นี่คือไซต์งานที่ทำโครงการไทยเข้มแข็งส่วนใครจะเข้มแข็งค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าตรงนี้จะน่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรน่าคิดเครื่องจักรเครื่องกลมากมายแต่ต้องเป็นโครงการที่ใหญ่มากแล้ววันนี้เนี่ยขอขึ้นของทั่วคราวนะครับศาลก็ให้ศาลอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวโดยที่ว่าคุ้มการที่จะอนุญาตอาจจะไปได้ก็คุ้มการที่ยังอนุญาตให้ระงับไปก่อนหมายบอนุญาตตอนนี้ขอให้ที่ตรงนี้ครับว่าศาลจะมีคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าที่อันนี้เป็นของใครแท้นะครับที่นี่ที่เขาบอกว่าอนุญาตทำไมเข้ามาทางจังหวัดหรือตั้งแผนพัฒนาแผนพัฒนาหรือว่าจะมีหลายที่แต่ที่ทางเทศบาลเขารับผิดชอบที่หลายโครงการนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าการจัดการเกี่ยวกับทางการเกี่ยวยื่นเรื่องขอบประเด็นเรื่องนี้เรื่องของทางแต่ที่ถึงเราต้องดูที่ข่าวที่จะมีส่วนสำคัญมากในเรื่องนี้ใช่ไหมคุณมาทำอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องทำงานเหมือนกันก็ตัวคุณต้องมีการเงินนะครับคุณมาเนี่ยมาดีนะเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะใครมาเห็นอันนี้ในโครงการเนี่ยเนาะประธานเลยครับประธานในงบให้จนใส่มาเห็นนี่การชำระตัวนี้มัน29.4 ล้านเก้าล้านสี่ครับเป็นงานต่อเนื่องปีมันเป็นงานต่อเนื่องมาจากปี42เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวจะพิจารณาของฟ้องเนี่ยจะเป็นตัวเองจะเป็นห้ามนะครับไม่เป็นตัวนี้การตัวเนื้อในช่วงการได้รับอนุญาตปัจจุบันที่ว่าจะเป็นที่สองที่สองที่เจ็ดที่แปดตัวนี้คือของสุภาพเฮดเด็ดจะบอกมีอัตราที่ผูกขาดทั้งหมดทั้งหมดแค่ที่ตีมาต่อคนที่เกี่ยวงานเพื่อนก็ต้องขายแค่ก็ถึงว่าผมเพื่อนที่จะปรับปรับตัวการที่จะจัดงานจัดงานถูกต้องมากก็ได้จะได้ถูกนี่ถูกนะครับแค่ก็ถึงว่าผมเป็นระดับหน้าอย่างไรก็ต้องเสียดีว่าถ้าหน่วยงานไหนนั้นใส่นะครับผมก็จะเป็น